ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีโอกาสได้ทำงานกับทีมสะใจดีแล้วก็พี่น้องของเราหลายคนและหลายงานค่ะวันนี้เหงื่อเป็นน้ำมนต์นะคะเมื่อเย็นนี้ฝนพรมมาเหมือนพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ประทานพรให้กับพวกเราซึ่งก็รู้ว่าเหนื่อยกายแป๊บเดียวค่ะแต่ไม่เหนื่อยใจคุณแม่อยากจะพาทุกท่านตรวจงานกับคุณแม่เราจะรู้ว่าทีมงานของเราประมาณไหนเลยนะคะวันนี้เราจัดก้อนหินณบริเวณที่จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่จะได้รับพรจากพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะทุกคนกำลังจัดวางหินซึ่งก็เป็นงานที่หนักแม่ค่ะนัดสามารถได้เลยนะจ้ะเดี๋ยวจะอยู่ในรายการเลยครับจ้ะก็มีทั้งปลูกต้นไม้นะคะบริเวณที่จะเป็นที่พักของคณะแม่ชีและห้องน้ำที่มีผู้ร่วมบุญมาคุณแม่ก็อนุโมทนามากเลยค่ะห้องน้ำในส่วนที่ใช้ได้แล้วเนี่ยทันใช้ในพรรษานี้และวันที่25นี้ก็ถือเป็นการได้มีโอกาสได้ถวายร่วมกันนะคะส่วนต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นบาวบาบขนาดเล็กที่จะถูกแซงลงไปตรงนี้ก็จะเป็นหุบเขาเล็กๆที่เป็นป่าโดยมีก้อนหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะใช้เป็นที่พิงนั่งพูดคุยนะคะหรือใช้เป็นที่พิงยืนพูดคุยคุณแม่ทำให้ท่านเห็นน้ำที่กำลังดึงออกด้านล่างพรุ่งนี้เขาจะเอาตะแกรงเหล็กที่เราเห็นอยู่นู่นค่ะวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกเขาจะต้องสูบน้ำบ่อน้ำที่เราจะปลูกบ่อบัวที่มีน้ำตกจากบนภูเขานี้ลงไปกำลังจะเสร็จภายในวันที่25นี้ท่านว่าเสร็จไหมคะนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหงื่อคือน้ำมนต์จริงๆวันนี้ทำงานต่อไปเลยค่ะถ้าไม่เสร็จก็ไม่เลิกเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องไปเอาหินมาวางในตำแหน่งที่เห็นโล่งๆนี้อีกคุณแม่จะใช้ช่วงเย็นนี้เนี่ยนะคะเล่าให้ท่านฟังว่าพวกเราทำงานกันด้วยความเคารพในงานแล้วก็ใช้ความสามารถของคนอันหลากหลายพวกเตรียมเหล็กเตรียมปลายนะคะสูบน้ำสูบปลายสตูปะก็ซ่อมไปในขณะที่แมคโครกับต้นไม้เอาล่ะค่ะให้เกียรติคณะทำงานหน่อยเนี่ยปีนป่ายกันเนี่ยนะคะแมคโครก็ขยับเสียงดังแต่คุณแม่บอกว่าได้เลยสามารถได้เลยเห็นชัดเลยว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณยาวเคนอีกนั่นแหละที่ส่งรถเฮียบมาช่วยเราในสถานการณ์ที่เราต้องเสร็จนะคะถือเป็นการทำงานที่มีความสุขในงานแล้วล่ะคือเลยเวลาแล้วนะคะก็ยังสนุกกันอยู่อันนี้ก็เป็นความสนุกสนานของสะใจดีก็นับถือจริงๆใช้คำว่านับถืออันนี้เอาขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ชายๆนี่เหรอจ๊ะครับผมอย่างน้อยมันก็มีล่มๆหน่อยเนาะครับผมเพราะว่ามันไม่น่ายากใช่ไหมขึ้นมาเดี๋ยวไม่โคหิ้วลงข้างล่างง่ายกว่าจ้ะก็เนี่ยค่ะปราดของเรานะฮะชมสวัสดีครับก่อนกำนันคิวสมชายนะคะนัดเนี่ยค่ะขับแม็กแท็กเตอร์อะไรแมคโครปุ้ยนะคะปุ้ยทำท่าไว้สิไว้แหมกดปุ่มได้สะใจดีเนี่ยค่ะเหงื่อคือน้ำมนต์เห็นไหมคะเหงื่อคือน้ำมนต์นะคะคุณแม่ยังมองว่าตรงเนี้ยถ้าเผื่อชมมีต้นไม้ได้ก็ยังไม่น่าแปลกนะเพราะว่ามันแต่ว่ามันอยู่ที่การรดน้ำเท่านั้นเองเขาบอกว่าไอ้นี่สรรพคุณมากมายเหลือเกินนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ไว้ข้างบนนู้นใช่ไหมต้นใหญ่จ้ะหรือว่าหรือเราเอาไปตรงนู้นซะให้เสร็จก่อนนะลูกคือห้องน้ำมันจะได้พังๆนะนี่ไงเข้ามาด้านในก่อนจ้ะนี่เวลาเรามองไปเนี่ยเรามองตรงเนี้ยถ้าต้นไม้ตรงเนี้ยมันมีมันจะพังๆป่ะเนาะเราใช้รถตักได้ไหมอ่ะเอาเข้าด้านในก่อนเพราะตรงนี้จะมีเรือนพักอีกหนึ่งเรือน
ถ้าหัวด้านนี้สามารถเมื่อไหร่ก็ได้โอเคงั้นสรุปวันนี้เราก็บอกว่าของหนักเอาเข้าไปลึกก่อนนะคะก็จะไปให้บริเวณที่ดูโล่งๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่ามันจะมีต้นไม้ไล่ไปอันนี้ไม่เกินความสามารถของศาสตร์ใจดีเขาละค่ะศาสตร์ใจดีเขาเก่งเขาสะใจวงเล็บดีนะคะค่ะคราวนี้มาดูเนี่ยค่ะหินที่เราเกลี่ยแล้วทุกทีมาจะเห็นตรงเนี้ยมันสูงๆแต่ตอนเนี้ยเรามีที่นั่งแล้วค่ะทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้คุณแม่ชอบมองอะไรไกลๆก็ปล่อยให้เด็กๆ เขาทำแต่ก็อดไม่ได้อะค่ะอดไม่ได้ที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ชอบไม่ได้ยกกับเขาสักเรื่องนึงนะยกใจตัวเองนี่ก็สนุกสนานหลั่นล้าก็บอกว่าการยกใจเป็นเรื่องที่ต้องทำทุกวันทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยนะคะเป็นอุปนิสัยตามส่งทำจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินความสามารถที่มนุษย์จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คุณแม่ก็ให้กำลังใจกับทุกคนในทุกความสามารถนะคะมนุษย์ทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยก็ดูสิคะเนี่ยหุงข้าวเมื่อกลางวันนี้กินกี่คนก็ดูแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีผู้รับเหมาข้างนอกที่เป็นอาสาสมัครก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาต่อดาวที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงวันที่5 6 7วันนี้ก็พาสามีที่น่ารักที่เคยเป็นผู้รับเหมาแล้วก็พาในช่างมาพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าแล้วค่ะอีก 5-6 คนที่จะต้องมาดาดบ่อน้ำของเราให้ทันในการที่จะภาวนาว่าได้รักนะคะก็ต้องมีทั้งคนเดิมที่แข็งแรงมีความร่าเริงในขณะที่ก็มีผู้รับเหมาข้างนอกที่ก็มาช่วยดาวก็เป็นเหมือนกับคนที่ได้ตระหนักถึงการใช้ลมหายใจแห่งสติใจเย็นขึ้นนะคะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความยากลำบากที่คุณแม่ทำเขาเป็นคนลาดบุรีเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในตัวคุณแม่เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปกติของพวกเขาแต่มันอาจจะเป็นที่แปลกของคุณแม่แต่คุณแม่ก็จะกลายเป็นคนเพชรบุรีอยู่แล้วล่ะค่ะก็สะเทินร้อนสะเทินเย็นแต่ไม่สะเทินอยู่กับความชั่วนะเราต้องไปให้ถึงที่สุดอย่ามีชีวิตเหลวไหลไร้สาระแต่โปรดมีชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในขณะที่เราเองให้อภัยตัวเราเองเพราะบางเรื่องเราก็รู้สึกได้ถึงความทุกข์นะคะเช่นมันเห็นความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยเป็นความทุกข์มันไม่ชัดเจนมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์บางอย่างที่เราอาจจะตั้งคำถามแล้วยังสงสัยในคำตอบบางเรื่องบางทีเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยถ้ามันไม่หมดสงสัยเนี่ยมันไม่เคลียร์แต่ในภาษาการปฏิบัติก็คือถ้าหมดสงสัยมันจะหมดทุกข์เราเข้มงวดกับตัวเราแล้วเราก็ผ่อนปลนกับคนอื่นเราไม่สงสัยในสิ่งที่คนอื่นทำแต่เราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เรารู้สึกสงสัยเราจะคิดอย่างนี้ทำไมเราก็อยากคิดอย่างนี้เพื่อให้เราหมดสงสัยแล้วเวลาที่เราหมดสงสัยเราก็หมดทุกข์นั่นการไม่เอาความสงสัยของเราไปมองคนนู้นจับผิดคนนี้ลังเลที่จะทำอะไรของเราจบเลยนะคะเข้มงวดกับตัวเราแล้วผ่อนปลนกับคนอื่นทำงานเหงื่อเป็นน้ำมนต์ของเราขอบคุณที่เราได้มีโอกาสทำงานนะคะเนี่ยดูสิคะเขาก็ทำงานกันนอกเวลาน้ำท่าได้กินกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยค่ะแต่ก็มีความสุขสนุกเย็นๆอย่างเงี้ยทำได้เท่าไหร่เท่ากันแล้วเราก็จะเห็นว่าไอโซวอลที่เป็นอาคาร2ชั้นเนี่ย2ชั้น2หลังจะเป็นที่สวดมนต์ของเราด้วยนะคะเราจะสวดมนต์อย่างนี้เลยค่ะนี่คือต้นโพพระอริยธารามีน้ำตกข้างหน้ามีต้นไม้ที่ปลูกแล้วหลังคาที่เชื่อมโยงกัน2อาคารนี้คือที่สวดมนต์ของเราถ้าคุณแม่เห็นเท่านี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วนี่ก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
เราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือข้างล่างได้เขาก็ฉลาดหาวิธีการใช้เครื่องมือข้างบนเดี๋ยวเราจะเห็นว่างานยังไม่ทันเสร็จเนี่ยค่ะหินก้อนนี้จะมาอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะเขากำลังเคลื่อนย้ายหินเดี๋ยวหินก้อนนี้ค่ะจะถูกมาวางตรงนี้ก็เป็นที่นั่งแล้วก็มองไปที่เราจะสวดมนต์เก๋ไหมคะมีคนดูอยู่หรือเปล่ากดไลค์กดแชร์มาเยอะๆจะได้รู้ช่วยกันเหนื่อยหน่อยแค่กดแชร์เนี่ยก็ช่วยกันเหนื่อยแล้วจะไม่สมชายเธอแชร์ยังแชร์ไปให้ยาวเครนหรือยังอ๋อแชร์แล้วแหมยาวกับพึ่งพรุ่งนี้ต้องไปเอาอีก2คัน2เที่ยวเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่มีหินตรงน้ำตกเขาจะเร่งให้เสร็จทันก่อนวันที่25ต้องขอบคุณพี่ยาวพี่พึ่งวันที่22 23ส่ง130ตันมาช่วยเราจัดสวนฮะวันที่เท่าไหร่22 23ครับกี่ตันนะ130ตันครับโหสบายเลยตัวน้องพี่หมูไปติดลมอยู่ที่ไหนพี่หมูเกมโอเวอร์เหรอพี่หมูบอกว่าจะมาช่วยคุณแม่มาไม่ได้ไปจมน้ำอยู่ที่ไหนพี่หมูคิดถึงอยู่นะหินยังอีกเยอะเลยนู่นน่ะมองไปนู่นน่ะน้ำตกฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวเราสองวันนี้เราทำทางนี้ก่อนนะชมนะแล้วเดี๋ยวเราไปเฮกันทางนู้นมาเลยค่ะใครอยากมาช่วยปลูกต้นบาวบาบ68ต้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมากันเลยทีเดียวก็วันที่28วันที่28 28ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คุยกับก้อยแล้วสั่งต้นไม้เอาไว้ก็บอกเดี๋ยวก้อยหาให้แม่ได้บอกต้อง68ต้นนะก้อยต้องมีต้นเขื่องมานะเพราะว่าไอ้ที่ปลูก4ต้นของคุณแม่เนี่ยมันจบไปแล้วอันนั้น40พรรษาแต่ว่าอันเนี้ยจำต้องบอกว่าจำเป็นต้องโทรหาก้อยก็ขอบใจก้อยแล้วก็สามีชื่ออะไรนะพี่อะไรนะพี่นาฏครับพี่นาฏโอ้โหพี่นาฏน่ารักฮะโอ้น่ารักนะน่ารักมากทำงานด้วยน่ารักมีความสุขอ่ะพี่นาฏเขามีความสุขพี่นาฏมาเนี่ยนะคุณแม่ก็แค่บอกพี่นาฏเอาอย่างงี้อย่างเงี้ยชมก็บอกว่าประมาณนี้เสร็จเลยเราไม่ต้องนั่นเลยไม่เหนื่อยยิ้มอย่างเดียวครับคุณแม่โอ้เหงื่อเป็นน้ำมนต์ก็ฝากขอบคุณก้อยพี่นาฏจากร้านต้นไม้สายอยู่สายอยู่ค่ะก็น่ารักมากเขาก็ขอบคุณพวกเรามานะที่เราให้ความคล่องตัวซึ่งอันเนี้ยดีมากเลยนะคะอีกท่านนึงที่ไม่กล่าวไม่ได้ครับแม่แต๋มพ่อเสวยครับโอ้โห VIP ทานสปอร์ตครับส่งพี่เบย์ไปขนต้นไม้พี่เบย์ช่วยจนหัวใจพี่เบย์แบบแอคมากเลยพี่เบยเนี่ยเราภาวนาให้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีบายพาสหัวใจจ้าแล้วแต้มเองก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาที่เคยบวชเวลามาทีนึงก็จะดีใจอย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตรักให้ตายกับคุณยายรักให้เป็นนะเออจะมาไหมเนี่ยชอบแพทหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่คอนเสิร์ตนะภาวนาว่าได้รักพี่เบยมาเหอะเดี๋ยวก็บ้านใกล้ๆกันนะคะแล้วก็27-28ส่งรถไป3คัน3คันไปขนไม้ไปเอาต้นไม้ที่จ้ะแล้วก็อาจจะมีของยาวเครนอีกหน่อยก็เป็น5คันเลยปลูกถวายเป็นพระราชกุศลเลยนะคะนี่ก็ขอบคุณทีมปลูกได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูอีตอนที่เอาหินเนี่ยเข้าตรงเนี้ยหน่อยนึงเดี๋ยวแม่จะเข้าเลยครับคุณเด็กไปกินข้าวกันเอาไปกินข้าวอ๋อจะอ่ะไปกินข้าวก่อนแล้วมีกับข้าวกันไหมอ่ะอ๋อมีครับคุณสาวิกาจัดอาหารให้เหรอเห็นไหมคะครัวเขาแม่ชีก็ทำเนี่ยถ้าคุณแม่พาเดินไปที่นู่นนั้นนู่นน่ะมุดอยู่ใต้นั่นน่ะอีกเยอะเลยเนี่ยทั้งหมดเลยวันนี้แม่ชีทำงานกันอ่ะโอ้ยมันลงตรงนี้ได้เลยเหรอฮะไว้ถ้าลงตรงนี้ได้เลยเหรอไว้คุณแม่ไม่ลงตอนนี้คุณแม่จะลงข้างล่างคุณแม่จะไปทางนี้อ่ะอ่ะอ่ะจ้ะตอนนี้ต้องเก๋นะชมอันนี้ต้องเก๋นะค่ะสวยเลยนะมันจะเข้าไปแล้วมันจะมีซ้ายมีขวาอ่ะค่ะทองก้อนถึงบ้านหรือยังแม่ขีดเสร็จแล้วนะแม่บอกแล้วนะถ้าแม่อยู่ทองก้อนไม่ต้องแม่เองมุ้ยฮะอาจารย์ทองก้อนถึงบ้านแล้วเหรอโอ้ดีว่าไม่ทะเลทลายขอบใจมากนะจ๊ะโอ้ฮะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากสุดๆทำงานกันสุดๆนะคะก็อยากให้พวกเราเห็นเลยว่าก
ลุ่มไหนกินข้าวแล้วก็ออกมาทำต่อเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เสร็จไหมเนี่ยสมชายพรุ่งนี้เสร็จไหมเนี่ยเสร็จไหมเสร็จไหมเนี่ยไอที่กำลังต่อกันดึง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 เนี่ยพรุ่งนี้เสร็จไหมพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้จะเริ่มครับก็อาจจะสัก2วันสองวันก็ทีเลยสร้างแล้วก็ใช้ปูนแล้วก็ลดชุดก็ทีเดียวเลยลดเวลาการทำงานก็นี่เรามีเป้าหมายว่าวันที่25เราจะเห็นน้ำตกเราจะเห็นน้ำบ่อนี้เต็มจ้ะก็เห็นค่ะเห็นเราสบายนะคะเราเห็นชอบอยู่ตลอดเวลาเป็นคนเห็นชอบค่ะมีสัมมาทิฏฐิไว้เห็นใจนะคะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยค่ะเป็นกายเวทนาจิตธรรมทำอนาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะคะโพชฌงค์7องค์คุณแห่งการบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นเนี่ยเขาเก่งกันทุกจุดเลยนะอันนี้ก็วิจารณ์นะสูบน้ำรู้วิธีเราก่อนจะเทปูนเราจะต้องทำน้ำให้แห้งก่อนที่เราจะผูกเหล็กครับเดี๋ยวคุณแม่จะไปลงดูอีตรงที่ร้านกาแฟเล็กๆว่าที่เราเรียงหินกันเนี่ยผ่านไหมไม่ลื่นเลยครับรองเท้าโอ้ยสบายไม่ต้องมีรองเท้าแบบรองเท้าเดินเขาครับจะไม่ลื่นนี่รองเท้าพี่ติงคะพี่ติง24นะคะพี่ติงจะต้องมาเป็นแขนให้คุณแม่แล้วเนี่ยได้ค่ะก็ตอนนี้เขากำลังหลบกล้องให้คุณแม่เดินหยิบพลาสติกหน่อยเดี๋ยวมันจะไหลไปซะโอเคได้แล้วรอดพ้นมาโอเคค่ะโอ้นะนี่มันก็จะล้นอย่างนี้แหละพอน้ำมันล้นบ่อมันก็จะล้นอย่างนี้แหละสมชายอ้าวเรายังมีอีก 2-3 ก้อนตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็เอามาไว้ทางด้านนี้เดี๋ยวตัว130ตันมายืนก็จะหิ้วตัวนี้ขึ้นไปวางใช่เอาบางหวางกินข้าวเย็นหรือยังกินแล้วครับแม่อร่อยไหมก็อร่อยครับอะไรจ๊ะเห็ดนึ่งใส่น้ำจิ้มอ๋อเห็ดนึ่งใส่น้ำจิ้มครับแล้วก็แกงอะไรกลางวันนี่คุณแม่อ๋อแกงปลาใช่ไหมฮะอร่อยครับอร่อยขอบใจจ้ะปูครับแข็งแรงแล้วนะครับผมขอบใจนะปูครับจริงนะจริงครับเลยน็อกเลยเหรอไม่ได้เกี่ยวกับอันนั้นครับแล้วมันเหนื่อยด้วยมันสะสมครับดีท็อกหายไปนะหายไปสะสมเหมือนสะสมทรัพย์เลยเนี่ยเมียปูค่ะเมียปูเป็นห่วงเขาไหมล่ะเป็นห่วงค่ะเหรอคุณวันนาถ้าเขาไม่กินเหล้าเขาจะสุขภาพดีนะวันนาเนาะจ้ะเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะเหงื่อคือน้ำมนต์คุณแม่ก็ทักไปโอ้สวยสวยเห็นหินละมองจากข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้หน่อยเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าวันที่25นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่นั่งพักเล็กๆของเรา25 26 27เรามีเรื่องภาวนาว่าได้รักเพราะฉะนั้นถ้าเรามองขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าก้อนหินข้างบนที่ถูกหลบนั้นก็จะเป็นเหมือนที่นั่งนะคะเป็นเก้าอี้นั่งเนี่ยและทางเนี้ยก็นั่งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนก็ชิวๆไปมองไปมีบางส่วนที่พวกเรารู้ว่ามันยากแต่ทุกคนที่ทำงานกับคุณแม่ทำงานด้วยความรักไม่ได้ทำงานด้วยเงินทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันในฐานะที่คุณแม่เป็นธรรมทายาทเดินทางทำงานไปอย่างสงบเย็นแล้วก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ลูกหลานในบ้านที่มาอยู่ด้วยกันก็มีความเคารพในงานที่ตัวเองได้เป็นอะไรที่เราไม่มีคนเหล่านี้ที่หายใจแทนเราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานในหุบเขาโพธิสัตว์หันไปตรงไหนหน้ามันเปิดกว้างไปหมดแทบจะเรียกว่าวันนี้ตอนที่ฟังดาวเขาพูดแล้วก็หายเหนื่อยที่เขาบอกว่าเขารู้เลยว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังเล่าให้เขาฟังเช่นว่ากลางวันมันร้อนกลางคืนมันต่างกันกี่องศาเพราะทุกคนก็เคยอยู่ที่นี่ก็รู้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่วันนี้ที่นี่มันมีฝนที่มันพรมลงมาคือในทุกๆวันนะคะอย่างวันนี้ก็พรมเมื่อวานนี้ก็ต้องเรียกว่าตกเลยอะตกเป็นพายุเลย
การที่เราได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเข้าใจแล้วก็เลือกที่จะอยู่อย่างมีความสุขในสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันจบแล้วล่ะค่ะมันไม่มีอะไรเป็นภาระมันมีแต่ความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณโอกาสที่คุณแม่ได้มีโอกาสรับใช้นะคะมันเป็นโอกาสอยู่แล้วในทุกๆเรื่องถ้าเราพร้อมที่จะรับใช้ทุกเรื่องคือโอกาสของเราไม่ได้เป็นภาระเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถ้ามันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งนั้นมันก็มีบุญคุณทุกอย่างมีบุญคุณทุกอย่างเป็นไปเพื่อให้เราระลึกถึงตอนแรกว่าจะเดินผ่านไปมองจากเงาก็เห็นต้นโพเลยค่ะเห็นพระอริยธาราเห็นเงาของรถที่ทำงานอยู่ที่เขาขอไปกินข้าวจะสังเกตว่าก้อนหินมันค่อยๆหายไปแล้วนะคะบางก้อนคุณแม่ยังคงไว้เพราะคุณแม่อยากให้มันมีความสูงแล้วก็มีความต่ำในการจัดสวนของคุณแม่เนี่ยก็ใช้ธรรมชาตินี่แหละค่ะเป็นหลักณเวลาที่เรามีเก้าอี้ตรงนี้ให้คนแก่นั่งเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นทั้งหมดนี่เลยเราก็เป็นนักวาดแผ่นดินวาดสวนเค้าเรียกการวาดสวนของคุณแม่เนี่ยก็คือการเดินจงกรมเดินไปอยากเห็นอย่างไรที่มันจะเหมาะกับการปฏิบัติก็ทําไปในขณะที่ทําไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเบียดเบียนใครมันก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาของการเข้าไปรับใช้ธรรมชาตินะคะพอมันเริ่มมองเห็นความเป็นจริงบางอย่างของธรรมชาติที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นก้อนหินก้อนนี้มันมีธรรมชาติของมันอย่างนี้เราก็เอาธรรมชาติที่มันเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเรียกว่าตำหนิแต่เราก็เรียกว่ามันคือศิลปะเส้นลายเมื่อกี้นี้ขึ้นไปยกที่ข้างบนมาก็ยังรู้สึกเลยว่าเราต้องพลิกให้มันมีความเป็นลายอย่างเงี้ยได้ยินเสียงอะไรไหมคะได้ยินไหมเสียงอะไรไม่ใช่จริงสิมันเป็นเสียงป่านะเสียงอะไรอะเสียงสัตว์อะไรในป่าจะได้ต้นนี้เนาะมันตายนะมันไม่ทันเห็นงามันเยอะชื่อต้นเนี่ยค่ะต้นอะไรอะทองกวาวต้นทองกวาวเนี่ยจะมีเหมือนแมลงชนิดนึงที่เขาชอบกินเป็นหนอนทองกวาวมันก็เลยถูกหนอนอยู่แล้วล่ะไอ้ต้นนี้ใช่ไหมมันป่วยอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันไม่ป่วยเราตามไม่ทันก็เดี๋ยวก็เอาออกแล้วก็เอาต้นไม้อื่นที่เราพอยกได้ใส่นะคะนั่งชิงช้าเสียงจักรจันทร์ใดๆเจ้าค่ะเสียงจิ้งหรีดเจ้าค่ะเสียงเจ้าค่ะคุณแม่เครียดพอกันนะไม่รู้พอกันเอาความไม่รู้มาบอกแม่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีแต่คุณแม่ชอบก็คือเหมือนเราอยู่ใกล้เขาเนี่ยค่ะอยู่ใกล้เขาหายใจให้เขารู้สึกได้ว่าพวกเราเองไม่เบียดเบียนนะคะตอนนี้คณะแม่ชีที่อยู่ลุกขมูลทั้งหลายก็ขึ้นไปอยู่บนอาคารได้พออยู่กันนะคะกลุ่มที่กลับไปอยู่ที่ SCS 1ก็ไปเพราะที่ SCS 1ก็มีความสัปปายะก็ให้กลับไปคือบวชแล้วก็ให้เลือกได้ทั้ง2ที่จะปฏิบัติที่ตรงไหนก็ได้พวกที่ชอบปลูกต้นไม้เฮลเฮลแบบสนุกแอดเวนเจอร์เขาก็จะอยู่ที่นี่อ้าวแก่ๆก็จะไปอยู่ที่ SDS 1นั้นถ้าใครจะบวชวันที่26เนี่ยเราจะบวชที่ SDS 1นะคะแล้วก็ใครอยากมาที่นี่ก็มาใครที่อยากอยู่ที่นู่นก็อยู่ได้เพราะว่าสังฆะทั้ง2ที่ก็แข็งแรงแล้ววันนี้
เราก็เตรียมการแล้วราคา24ก็จะเริ่มเข้าอีกแล้วก็สมัครกันมาได้25 26 27 28นะคะที่นู่นก็เป็นการปฏิบัติยาวมีเวลาตามลมหายใจของตัวเองอยู่ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออยู่กับปัจจุบันขณะสัก 2-3 วันบ้างก็ดีนะคุณแม่ว่ามันจะทำให้เราได้ชาร์จพลังงานและจากนั้นเราก็ออกไปหายใจให้เป็นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่กลับไปแล้วยังตามลมหายใจอยู่ยังมีปัจจุบันขณะที่รู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วก็เห็นเวทนามันเกิดดับฉับพลันมันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะที่เวทนาเกิดและดับนั้นนะคะมันก็เป็นเวทนานุปัสสนาที่เราจะเห็นเลยนะกายานุปัสสนาภาวนาแล้วก็รู้ลมหายใจเนี่ยค่ะพอเราเห็นเวทนานุปัสสนาเกิดดับจิตตานุปัสสนาภาวนามันก็ปรากฏขึ้นมั่นคงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นปัญญานุปัสสนาภาวนาก็คือการเห็นสิ่งนั้นเนี่ยมันคลายคืนมันเป็นภาวะของการเกิดการดับมาแล้วไปนะคะใจก็ยังเป็นอิสระอยู่สิ่งเหล่านี้ทำได้ทุกคนค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเราสามารถพ้นทุกได้อย่างนี้นะคะก็ซาวด์แท็กดีมากนั่งแล้วคุณแม่ก็พูดไปแล้วก็เชื่อว่าเสียงของคุณแม่เนี่ยก็ไปถึงคนที่รักคุณแม่แล้วก็พร้อมที่จะฟังแล้วก็สุตตะแล้วก็ฟังกันนะคะเรามีศรัทธาในการรักกันเรามีศีลในการอยู่รวมกันเราให้โอกาสกันเราเตือนกันเราเกื้อกูลกันเรารักกันนะคะมันก็เป็นศีลภาวนานะเนี่ยมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาแล้วก็มีปัญญาภาวนาเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าจะเซตสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้เราเลือกที่จะพูดว่ามันบัญญัติว่าอะไรแต่จริงทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องเดียวกันก็คือเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากเห็นความไม่คือมันไม่มีอัตตาของเราเข้าไปคุกคีมันก็เป็นอนัตตามันไม่มีชั้นนั่นแหละงดงามพูดมากๆเงียบเลยคุณแม่ว่าเขากระพือเขากระพือเงียบละเหนื่อยละพอตัวหนึ่งมาเดี๋ยวมาเป็นฝูงแล้วเนี่ยอยากได้กล้องดูนกอ่ะมันมีนกเยอะมากเมื่อเช้านี้อุ้ยนกเงือกนะมันสำราญอ่ะนกเงือกความรักมันสำราญมากบินตามกันไปด้วยกันนั่งชิงช้าคิดถึงหมูปล่อยเจ้าค่ะคิดถึงหมูปล่อยใครอ่ะพี่ติ่งเหรอนั่งชิงช้าคิดถึงหมูปล่อยถ้าอย่างเงี้ยยายนั่งไม่ได้นิ่งหรอกหมูปล่อยมายายครับยายครับละนะฮะยายจ๋าครับก็วันนี้วันเกิดเขายายก็ให้พรไปก่อนเนาะเป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะวันนี้ก็ไปขอบคุณพ่อแม่นะเดี๋ยวก็พาไปหาคุณย่าหาคุณยายเด็กๆก็ต้องได้รับการเรียนรู้จากการทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นเป็นโอกาสที่เราจะได้ให้เด็กได้เรียนรู้กับความจริงสมองมันเรียนที่ไหนก็ได้แต่ปัญญามันต้องเรียนกับความจริงต้องเรียนเรื่องการเกิดการตายนี่แหละยังจำได้เคยตั้งคำถามว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่หายไปเด็กมันก็ยังไม่เข้าใจจำได้ว่าเขาตอบว่าเดี๋ยวก็กลับมาพอคุณยายบอกถ้าเขาหายไปแล้วไม่กลับมาละหมูปล่อยตาแดงเลยชักเริ่มรู้ว่าคุณยายสอนแรงนะคะร้องไห้ อ่ะเอาคำมาสิคำที่จะพูดน่ะส่งมาหรือยังล่ะฟังคุณยายทุกครั้งสงบสบายเย็นฟังง่ายปฏิบัติตามได้ง่ายค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุลูกสาธุที่ทำให้คุณยายได้พักด้วยคือการแสดงธรรมของคุณแม่ก็ได้พักอยู่ในธรรมด้วย
เป็นเวลาที่คุณแม่พอใจนะเวลาที่เราได้ส่งลูกหลานเข้านอนแล้วตัวเองก็ขึ้นไปพักเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขายังทำงานกันตอนเย็นเมื่อกลางวันนี้พอทานข้าวเสร็จคุณแม่ว่าจะขึ้นพักแล้วเดินไปดูสถูปะที่เขาลดลงมาก็มีผ้าที่ทรงกฎก็เลยอยู่เป็นใช้คำว่าอยู่เป็นกำลังใจให้เด็กๆก็เลยพักกับงานก็เดินไป 3-4 จุดที่เขาทำงานอยู่แต่ที่อยู่นานที่สุดก็อีตรงย้ายหินนั่นแหละค่ะเพราะว่าชอบทำของหนักแต่ไม่หนักใจเหงื่อคือน้ำมนต์มันร้อนมากลางวันแต่พอขึ้นไปอยู่ตรงหินฝนก็ตกโปรยๆเหมือนรู้ว่าอย่าร้อนมากแต่เสื้อผ้าก็ชุ่มเลยเพราะเนื่องจากว่ามันอ้าวนะคะเนี่ยพอเรานั่งแล้วมันเหงื่อมันออกแล้วมันก็เย็นเห็นไหมคะว่าเรารอได้เราคอยได้เรามองเห็นทุกอย่างมันมีการเคลื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเรานั่งชิงช้าถ้าเราเพียงเขย่าข้อเท้าเราเล็กๆสิ่งหนึ่งมันขยับอีกหลายสิ่งก็ขยับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าอวิชชามีความทุกข์ก็มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารสังขารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้วิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็มีนามรูปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของจิตเลยนะคะเป็นอาการของจิตมันมีนามรูปมันก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เราก็จะเห็นเลยว่าผัสสะที่มันเกิดขึ้นจากการมีอายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีนามรูปและวิญญาณการรับรู้ที่มีการปรุงแต่งยังมีอวิชชาเนี่ยเราต้องเจาะเข้าไปตรงนี้ให้ได้ว่ามีสติตั้งมั่นรู้ทันผัสสะจนต้องหายใจอย่างมีสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาคือมันเกิดผัสสะมันเกิดการกระทบมันมีสลายตนะแล้วมันก็มีความรู้สึกความรู้สึกใน3ความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นสุขเวทนาเราก็จะชอบเราก็จะเพลินนั้นการปฏิบัติคือต้องละความเพลินในสุขเวทนาแล้วพอมันเป็นทุกขเวทนาเราก็ไม่ชอบเราก็ตีอกล่ำให้เราก็รู้สึกอึดอัดซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องบรรเทาคือต้องค่อยๆผ่อนออกมาและถ้าเผื่อมันเป็นความลังเลฟุ้งซ่านลำคาญใจเป็นอทุกขมสุขเวทนามันเป็นโมหะเนี่ยต้องถอนเลยค่ะนั้นมันอยู่แค่จังหวะเนี้ยค่ะรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเพราะตัณหามีไม่ได้เพราะตัณหามันไม่มีเชื้อเพราะมันละมันบรรเทามันถอนมันละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาสิ่งนี้ไม่มีเห็นการเกิดดับของเวทนาพอสิ่งนี้ไม่มีตัณหามีไม่ได้พอตัณหาไม่มีอยากไม่มียึดก็มีไม่ได้ยึดว่าฉันกายฉันใจฉันไม่มีมันหยุดฟักตัวเลยอุปทานหยุดฟักตัวเมื่อไหร่พบชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นพระองค์เห็นธรรมเรื่องนี้ปฏิจจสุบาทเป็นอริยสัจฝ่ายทุกเกิดและทุกดับแทบจะเรียกว่ากระแสแห่งการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสุบาทเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งไปเห็นถึงกับรับสั่งว่าเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตเมื่อใดเห็นปฏิจจสุบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเห็นกระบวนการไหมคะนั่นถ้าเราเห็นปฏิจจสุบาทเราก็เห็นธรรมแล้วเราก็รู้ว่าตถาคตผู้ที่เห็นปฏิจจสุบาทแล้วตรัสรู้ธรรมเป็นพระบรมครูของเราเราก็ต้องศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์พระองค์ทรงเห็นด้วยพระองค์เองแต่เราเนี่ยพระองค์ทรงชี้เราจึงเข้าไปเห็น
มีหนทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์คุณแม่ก็ฝากความรักนะคะไปให้พวกเราทุกคนได้รักตัวเองให้เป็นมีความรักที่ให้อภัยตัวเองเป็นเข้มงวดกับตัวเราและผ่อนปลนกับคนอื่นถ้าเรารักใครก็เข้มงวดกับตัวเราอย่าผิดศีลผิดธรรมให้มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเมื่อใดที่มีความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวไม่คิดที่จะครอบครองแค่เพียงมีความสุขที่ได้รักเราก็จะขอบคุณเขาเหลือเกินที่เขาทำให้เรามีความสุขความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักของเขาแต่ความสุขมันขึ้นอยู่กับการขยายใจของเราที่จะเข้าใจสิ่งที่เรารักนะคะคุณแม่ก็มีความสุขที่ได้นั่งอย่างนี้บ้างในช่วงยามค่ำเพื่อให้เราได้กลับไปที่ลมหายใจแล้วเดี๋ยวก็จะยังเดินอยู่ยังเดินอย่างที่มีลมหายใจในขณะที่เรามีกายที่เคลื่อนไหวคุณแม่ขอบใจต้นไม้ที่คณะแม่ชีในรุ่นต่างๆเนี่ยนะคะปลูกไว้เนี่ยค่ะกระดุมทองเนี่ยกระดุมทองนะเนี่ยอันเนี้ยฝนตกแล้วก็เห็นไหมคะก็งามนะเนี่ยงามมากฝนตกเมื่อคืนเนี่ยแห้งเร็วมากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการของการเคลื่อนน้ำหมุนเวียนไปนี่เป็นโอกาสที่เราได้ยืนรดน้ำต้นไม้บ้างมีโอกาสที่เราได้ใส่ใจของเราไปกับการช่วยคนในบ้านของเราที่จะทำงานให้ที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนเป็นมรดกของโลกใบนี้ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ถึงการขยายใจของเราออกไปคนเนี่ยนะคะถ้ามันพร้อมที่จะทำงานหนักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็พร้อมที่จะรับใช้เนี่ยคุณแม่ว่าคนคนนั้นไม่ลำบากหรอกค่ะมันเป็นที่ต้องการของสังคมอยู่แล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวเราหมดแล้วโอเคจะไม่เป็นไรงั้นคุณแม่ก็ช่วยให้ตรงนี้ก่อนเพลินนะเนี่ยชอบมากด้วยอ่ะเวลาที่รดน้ำต้นไม้อ่ะมันเป็นโอกาสที่พวกเราได้ให้ไงคนรดน้ำต้นไม้มันจะมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วยิ่งถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่น่ารักเนาะเราก็ยังให้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอิสระสิแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักยังมีความสุขที่จะรักเนี่ยดีจังเลยคุณแม่กลับมาตรงนี้ละนี่มาที่ต้นบาบับของพี่ติ่งแล้วพี่ติ่งดูอยู่เปล่าจ๊ะถามสิมีใครพูดบ้างนี่ไงคุณแม่ก็รดน้ำให้เอ๊ะแปลกเนาะมีฝนตกเมื่อคืนนี้มากเลยแต่พวกนี้แห้งเร็วมากเลยนะจ๊ะถามมาค่ะคุณยายจะตอบคำถามแล้วนะคะมีคำถามไหมคะฮะเหรอคือการที่เราระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยทาราเนี่ยมันจะทำให้เราไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวแล้วเราจะเชื่อมั่นคุณยายใช้คำว่าเชื่อมั่นกับการที่เราไม่เบียดเบียนเนี่ยคือพระอริยทาราจะมีความซื่อสัตย์มากนะคะในการมีศีลการคือความซื่อสัตย์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือไม่เบียดเบียนเพราะนั้นเมื่อใดที่ขึ้นต้นด้วยการไม่เบียดเบียนก็หมายความว่าการมีศีลถูกไหมลูกพอเราไม่เบียดเบียนเนี่ยนะอันนี้เขาก็ต้องการน้ำเพราะว่าเขาปลูกใหม่อันนี้คุณยายก็ช่วยไม่ต้องดึงมาเยอะหรอกจ้ะพอครับคุณแม่วันนี้ผมขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงจ้าตลอดไปนะคะโอ้ดี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 จ้ะก็น่าจะแข็งแรงนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะหาเชฟอยู่นะเนี่ยทองก้อนไม่อยู่
เอาอะไรดีล่ะลูกพรุ่งนี้อยากกินอะไรจ๊ะอย่าเลือกมานะทําไม่ได้นะไอ้ที่ถามเนี่ยถามว่าอยากกินอะไรหมายความว่ามาช่วยกันทําด้วยสุขภาพจะได้แข็งแรงอ่ะอ๋อเฉยแล้วโกรธหรือเปล่าล่ะเฉยแล้วโกรธหรือเปล่าลูกถ้าเฉยไว้แบบไม่โกรธก็ได้นะถ้าเฉยไว้แบบโกรธเนี่ยเฉยๆกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วว่ะอันเนี้ยไม่น่ารักแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่น่ารักแต่เราไม่รักแล้วเราก็ไม่เกลียดอันนั้นก็อยู่ที่ปัญญาของเรานะคะคือเราไม่ต้องถึงก็ต้องรักคนที่ไม่น่ารักก็ได้ลูกมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะความรักของโพธิสัตว์มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นได้หรอกนะแต่เอาเป็นว่าเราไม่เกลียดดีไหมลูกไม่เกลียดไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเอาขนาดนี้ก่อนมาต่อไปสับสนกับตัวเองก็ต้องมองเห็นโทษต้องมองเห็นโทษมองเห็นโทษของสิ่งที่เรากำลังรู้สึกถือดีอะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันต้องให้อภัยหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่เราสับสนเราก็ต้องให้อภัยตัวเองเรารู้ว่าชีวิตของเรามันเลือกได้นะคะเมื่อเราเลือกในสิ่งที่เราจะสับสนน้อยลงมันก็ต้องกรุณาตัวเองโดยการให้อภัยตัวเองก่อนแล้วจากนั้นนะลูกก็มองหาโทษของมันโทษของการที่จะจมปักอยู่ตรงนั้นลูกถ้าเรามองเห็นว่ามันเสียเวลามันไร้สาระมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็ทำให้เราแบบเนี่ยยืนตายทั้งเป็นอยู่เราก็จะเริ่มถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าผูกเวรหมายมั่นนั่นแหละพอเราให้อภัยตัวเองได้มันก็จะไม่ผูกเวรหมายมั่นเมื่อมันไม่ผูกเวรหมายมั่นเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับสิ่งนั้นได้อิสระขึ้นนะคะคำว่าอิสระขึ้นก็คือทุกน้อยลงพอทุกน้อยลงเพราะเราสามารถที่จะปล่อยวางได้คราวนี้เราก็จะเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วคนเปลี่ยนร้ายกายดีก็คือคนที่สามารถที่จะมันร้ายอ่ะเขาก็ไม่น่ารักหรอกเราก็รู้ว่าเขาร้ายแต่ว่าเอ้ยเราไม่ร้ายตอบไงเราก็เปลี่ยนร้ายกายดีคำว่าเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยคือตัวเราจะคือเขาก็ยังอาจจะเหมือนเดิมนะเขาก็ยังไม่น่ารักเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าไอ้ความเกลียดของเรามันกลายเป็นการเปลี่ยนจากความเกลียดน่ะมาเป็นปุ๋ยอ่ะเปลี่ยนความเกลียดมาเป็นการให้อภัยอ่ะมันกลายดีตรงนี้เองเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่จะทำให้เราไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ไม่สงสัยไม่ลังเลที่จะให้อภัยเพราะมันไม่สงสัยแล้วไงมันเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกคนลองฝึกอย่างนี้แหละเหมือนเราก็เชื่อมั่นใช่ไหมว่ามันไม่มีใครเกลียดกันไปจนกระทั่งเราตายเพราะความเกลียดหรอกเพราะว่าถ้าใครเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนความเศร้าอะนรกอะมีชีวิตเพื่อนนรกอย่างเงี้ยปุ๋มจ้าปุ๋มลองดูว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยเพราะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ตามดูนิดนึงเพราะดูมันยุบมากเลยอะลูกมันอาจจะซุดหรืออะไรนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่มารดน้ำแล้วคุณแม่เห็นหนูอาจจะต้องตามเข้าไปดูคือเรามัวแต่รดน้ำไอ้ต้นเล็กๆนี้แล้วต้นใหญ่มันเป็นลักษณะที่มันเหมือนดินมันซุดเห็นไหมคุณแม่ตอบแล้วคุณแม่ยังเห็นในรายละเอียดบางอย่างเลยเนาะมาค่ะยำไข่ดาวผัดผักกับเผ็ดก็ค่ะฮะใครกินก็คุณยายถามพี่อยากกินอะไรก็เขาก็เสนอเมนูมาให้คุณยายค่ะยำไข่ดาวแล้วก็ผัดกับเผ็ดโอ้ยยำไข่ดาวเนี่ยนะที่เสถียรหนึ่งเขาอร่อยเลยนะโอเคยำไข่ดาวแล้วอะไรนะคะผัดกับเผ็ดเจ้าค่ะผัดผักกับเผ็ดใครเนี่ยใครเสนอมาเนี่ย
พราะเดี๋ยวจะได้ทักถูกไงก็คุณวนาทิพย์รู้จักเสถียรหนึ่งนี่ฟัดเสถียรหนึ่งเนี่ยอันนั้นน่ะอร่อยละใช่ไหมเป็นท็อปแฟนเอ๊ะทำไมต้องเป็นท็อปแฟนอ่ะท็อปแฟนเป็นยังไงอ่ะพี่ติงเป็นอย่างพี่ติงอาจารย์ท็อปแฟนนี่ก็คือคนที่ไม่คือไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมเขาจะเด้งขึ้นมาเองใช่ไหมสงสารจริงๆหนูอยากหลุดออกจากความรู้สึกนี้เหลือเกินค่ะคุณยายโดยที่เขาไม่รู้จักด้วยเขาไม่รู้จักเราเฮ้ยโดยที่เขาไม่รู้จักหนูจะได้ซ้ำอ้าวแล้วเกลียดเขาทำไมอ่ะแล้วหนูไปมีอิทธิพลอะไรที่จะไปเกลียดเขาอ่ะลูกเขามาทำอะไรกับหนูเขาไม่รักหนูหรือเปล่าฮะนันทวันเธอหัวเราะอะไรอ่ะคนจะเกลียดกันได้เนี่ยหมายความว่าเราคาดหวังอะไรกับเขาเปล่าลูกเราคาดหวังอะไรกับเขาจ้าคนดีเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมั้งเธอว่ามีคนเกลียดคุณยายไหมคุณยายว่ามีนะแต่ว่าคุณยายว่าเขาทุกข์นะคุณยายว่าเขาทุกข์นะคนที่เกลียดคนอื่นได้เนี่ยเหมือนหนูแหละหนูก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหยุดเถอะหยุดเถอะลูกหยุดไปเกลียดใครเขาได้แล้วเพราะว่าทุกแน่นอนนะจ๊ะโอเคต่อไปทำอย่างไรให้ใจถึงใจถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ถึงใจคนอื่นเลยค่ะฮะคนเดิมป่ะไม่ค่ะ เรื่องใจใครไม่ถึงใจคนอื่นแปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าอะไรล่ะยายตอบได้นะเนี่ยเนี่ยยายตอบไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะเนี่ยยืนรดน้ำเนี่ยจะบอกให้ไอ้เรื่องใจใจเนี่ยอะมาปุ๋มมารับต่อเดี๋ยวคุณยายจะพาเดินเข้าไปดูแสงเงาตรงโน้นแล้วตรงนี้ก็ลดแล้วก็ตรงโน้นแล้วกันเนาะอะไปตรงนี้ฝากดูด้วยเพราะต้นไม้ใหญ่ลูกมันยังต้องอาศัยการดูแลอีกเยอะเนี่ยบางทีฝนตกมากๆ มันจะเกิดการนั่นไปแล้วเราก็จะได้แบบช่วยไงอะเชิญจ้ะกระติกน้ำมาเดี๋ยวจะไปนั่นแล้วมามานี่ค่ะพวกเรามาดื่มน้ำกันตรงนี้เธอเรามาจบกันตรงนี้ก็ได้รดน้ำต้นไม้เป็นความสุขของคุณยายเมื่อวานนี้ตอนขับรถมานะคะเลยไปถึงหน้าอำเภอสองพี่น้องไปเห็นว่าเรายังเห็นพระพักพระอริยธารานะเนี่ยวันนี้เราก็เห็นท่านเห็นไกลมากนะคะมีคนเห็นท่านแบบในมุมต่างๆเนี่ยหลายมุมเลยทีเดียวคุณแม่ก็มาอาศัยนั่งที่ศาลาซึ่งเราจะใช้รับแขกกันนะคะก็ศาลานี้เวลาใครมาเอาไม่เป็นไรหรอกได้ในวันที่25 26 27ก็เป็นศาลารับแขกบ่อน้ำตรงนี้ก็จะเสร็จนะคะก็เนี่ยเป็นศาลานั่งกินน้ำอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณแม่ก็นั่งเนี่ยเขาเสิร์ฟน้ำก็ดื่มน้ำอ่ะมาดื่มน้ำกันก่อนน้ำผลไม้แตงโมก็ชื่นใจค่ะมีความสุขกับลูกหลานมีความสุขกับการให้ธรรมะผ่าน Facebook Live มีความสุขที่เห็นทุกคนมีความสุขและถ้าใครมีทุกข์ก็อยากจะช่วยแบ่งเบานะคะก็ติดต่อเข้ามาที่เสถียรธรรมสถาน1หรือ2ความทุกข์ใจนะทุกไม่มีเงินใช้ขอยืมเงินเนี่ยไม่มีหรอกนะคุณแม่ก็เป็นคนที่ไม่สามารถจะช่วยได้ในเรื่องเหล่านั้นแต่มีสติปัญญาที่พอจะรับฟังเข้าใจตั้งคำถามให้ลองคิดกันดูอีกมุมหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็เสียงจักจั่นเลไลในหุบเขานี้มันก็เตือนให้พวกเรารู้จัก
เหนื่อยก็พักบ้างนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมามีอะไรที่เราคิดไม่ออกในวันนี้ถ้าเราพักลึกๆด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราก็อาจจะคิดออกในวันพรุ่งนี้มืดแล้วเหรอจ๊ะอ้าวค่ะอ่ะคอมเมนต์ไม่มีเจ้าค่ะใครเจ็ดคุณแม่แปลว่ามืดบอดชอบเสียงหัวเราะของคุณแม่เจ้าค่ะต่อการให้อภัยตัวเองทำอย่างไรคะขอบใจนะจ๊ะมีคนเกลียดมีคนรักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มากและเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะขอบใจจ้ะคือเราอย่าไปเกลียดตอบใครนะคะมันก็เป็นโลกธรรมแหละมีสรรเสริญนินทามีความเสียใจน้อยใจมีมิจฉาทิฐิมีได้แต่ว่ามันทุกข์ไงจะมีแล้วทุกข์ทำไมอ่ะจะคิดแล้วทุกข์ทำไมเพราะฉะนั้นการให้อภัยตัวเองก็คือการปลดปล่อยตัวเองให้ออกมาจากความทุกข์การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกข์อย่างเงี้ยค่ะการให้อภัยก็คือการกลับไปมองว่าชีวิตของเราสั้นลงมีชีวิตที่มีความตายเดินเข้ามาอยู่ทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเพราะฉะนั้นการเคารพชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นถือเป็นงานหลักของเราเลยนะคะอยู่เย็นได้จากการเห็นตัวเองที่มันทำเหตุปัจจัยที่มันจะถอดถอนความพยาบาทและผูกโกรธออกไปเรื่อยๆอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการกรุณาตัวเองให้อภัยตัวเองเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีลมหายใจเป็นเพื่อนก่อนที่จะนึกคิดอะไรให้ตัวเองทุกข์ก็มีลมหายใจเป็นเพื่อนนะเราเนี่ยจะลาแล้วแต่ข้างบนเนี่ยเปิดไฟแล้วนะคะเตรียมทำงานแล้วมีคำถามว่าปัญหาต้องหลงอารมณ์เมื่อใดทุกข์ใจพอได้ดูคุณแม่ตอนตอบปัญหาทีไรไม่ต้องถามอะไรเลยเป็นคำตอบทันทีจากขอบพระคุณคุณแม่เจ้าค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินขึ้นไปทำงานกับพวกเขาแล้วเราส่งนอนกันตรงนี้ก่อนพวกเราจะยังทำงานต่อไปไม่ต้องห่วงคุณแม่เลยค่ะเป็นเวลาที่คุณแม่มีความสุขกับบริวารในบ้านกับลูกหลานในบ้านที่เขาเสียสละการนอนวันนี้เร็วและอยู่กับพวกเราเพื่อให้พวกนี้เราวางแผนและวันที่25มาดูนะคะตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ